ดูอีกหนึ่งโครงการนะคะหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีแนวทางในการประกอบอาชีพมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้การประกอบอาชีพการเกษตรของตัวเองเนี่ยได้รับการพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อยอดไปได้มากขึ้นนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้กำลังมีการจัดงานเกษตรอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงมีความสวยงามของไม้ดอกแบบนี้ไปให้ถ่ายภาพกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการจัดงานขึ้นมาเนี่ยหนึ่งจุดที่น่าสนใจหลายๆที่ที่พยายามที่จะเรียกความสนใจก็คือจัดจุดถ่ายรูปที่เป็นแลนด์มาร์คของงานเกษตรอีสานใต้เนี่ยแหละค่ะกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเป็นจุดที่ผู้เข้าชมงานพลาดไม่ได้ที่ถ่ายรูปเมื่อสักครู่แต่ว่านอกจากความสวยงามแล้วความรู้ก็มีเรียกว่าอัดแน่นและน่าสนใจมากๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเกษตรไทย 4.0 นะคะการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชนเครื่องจักรกลการเกษตรเรื่องของผลผลิตแต่เนี่ยค่ะผลผลิตทางการเกษตรมีมาให้ดูมีมาจำหน่ายนะคะนี่และเป็นจากเกษตรกรโดยตรงด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีการจำลองพื้นที่แบบนี้เนี่ยว่าเรามีพื้นที่แบบนี้เราจะปลูกบ้านตรงนี้ขุดแปลงนาขุดสระน้ำตรงนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกพืชผักแบบนี้เพื่อหารายได้จะได้มีรายได้เข้ามาทุกวันได้ด้วยนะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะแล้วก็คือให้อยู่ในพื้นที่ที่เดียวสามารถบริหารจัดการสามารถปลูกในสิ่งที่เรากินได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อในทุกๆวันนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของการสอนเรื่องของการปลูกพืชต่างๆแล้วมีเรื่องการเผยแพร่ความรู้เรื่องของการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งมีฐานรากจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแพทย์ทางเลือกที่ไปแนะนำเรื่องของการบริโภคอาหารหรือว่าการใช้ยาบำรุงสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะไปให้คำแนะนำนอกจากนี้ก็มีการแสดงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปแน่นอนทุกงานไม่มีสินค้าจำหน่ายไม่ได้เลยนะคะคือมาจากทุกภูมิภาคเลยมาขายไว้แล้วก็มีการจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยงานนี้ค่ะจะจัดไปจนถึงวันที่18 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ